ณเดชน์ครับแฮปปี้มากครับแท็กทีมยาย่าครับดินเนอร์เลยครับวันแม่พาคุณแม่ครับรวมตัวกันไปไหว้แม่พร้อมดินเนอร์ครับฉลองเนื่องในโอกาสวันแม่นะฮะและอีกเรื่องครับบอกขำๆครับวันนั้นเขาไปออกสเต็ปแดนซ์เพลงเต่างอยครับอ๋องานวันแม่เรื่องนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่สังเกตดูให้ดีครับสังเกตครับไอเราไม่สังเกตแต่คนอื่นสิครับดันสังเกตไปโฟกัสผิดจุดครับมองไม่ที่เป้าของนักเรียนเป็นเพราะกางเกงสีขาวหรือเปล่าเป็นเพราะกางเกงสีขาวครับมองที่เป้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มองนะฮะกางเกงสีขาวเจ้าตัวบอกไม่ชินไม่เข็ดกับการใส่กางเกงสีขาวชินแบบไหนไปฟังณเดชน์พูดดีกว่านะฮะไม่ได้การันตีอะไรเลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆก็ผมก็รู้จักกับแม่ปามาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมยังก็เป็นแม่ของน้องด้วยนะครับผมจริงๆเราก็เคารพคุณแม่รักคุณแม่อยู่แล้วแต่จริงๆได้ก็ได้ทุกแนวครับผมครับมีใครสนใจติดต่องานได้เลยครับแต่แนวนี้เข้าขาเข้าเอวเข้าเข่าถูกครับมาจากสายเลือดครับผมหมอลำอะไรเงี้ยครับแต่แบบนี้คือแบบก็ไม่เคยได้เต้นที่ไหนครับก็มีวันนั้นน้องๆเขาแบบว่าเต็มที่เราก็อยากจะเต็มที่กับบ้างก็เลยคนไปได้คนโฟกัสแท็กติ้งแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นด้วยโอ้ก็มีแค่นั้นแหละคือมันใหญ่หรือมันเล็กครับพี่ฮะเกิดไหมก็ไม่เคยแล้วครับผมใช่หน้าเขาก็เบื่อแล้วมั้งดูบ่อยตลอดแล้วหน้านี่ก็หน้าณเดชน์มาดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าเลยแหมท่าเต้นเขานี่หมอลำแพ้เลยนะฮะ เรียกว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยของพระเอกในเมืองไทยคงหาไม่เจออีกแล้วนะครับที่หน้าตาแบบนี้แล้วเต้นหมอลำได้สุดขนาดนี้นะฮะเป็นลูกอีสานด้วยไงนะลูกอีสานด้วยนะฮะกางเกงเพราะฉะนั้นกางเกงขาวนะฮะอยากจะบอกพระเอกทั้งประเทศนะฮะว่าถ้าจะใส่ต้องยอมเตรียมตัวน้อมรับกับคำวิจารณ์นะครับว่าคนจะโฟกัสผิดที่นะฮะ